ครับสำหรับบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่เวทีปทุมวันครับโดยในวันนี้ก็ได้มีการยกเลิกการเดินขบวนไปปิดล้อมที่ศูนย์รักษาความสงบครับขณะที่ทางแกนนำเองก็ได้มีการเรียกประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งครับโดยบรรยากาศการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปส.ที่เวทีปทุมวันขณะนี้ได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยครับเช่นเดียวกับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไม่ได้มีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงจากผู้ที่ไม่หวังดีแต่อย่างใดโดยมวลชนยังคงให้ความสนใจเข้าร่วมชุมนุมไม่น้อยกว่าวันที่ผ่านมาครับถึงแม้ว่าจะมีการประกาศพรกฉุกเฉินและมีท่าทีการขอคืนพื้นที่จากทางศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.ก็ตามแต่ก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยครับให้เป็นไปอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยการได้ตรวจตราตามจุดเข้าออกด้วยการนำเครื่องจับวัตถุโลหะมาใช้เพื่อไม่ให้มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์ได้พร้อมกับติดตั้งตาข่ายในส่วนพื้นที่ของแกนนำและสื่อมวลชนครับทางด้านความเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ในวันนี้ก็ได้ยกเลิกการเดินขบวนไปปิดล้อมสรส.เนื่องจากได้รับทราบว่าอาจมีการเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นได้จึงเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของประชาชนซึ่งในวันนี้ทางแกนนำกปปส.จะได้มีการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในวันที่2กุมภาพันธ์ครับรวมถึงท่าทีการเดินทางไปปิดล้อมที่ศูนย์รักษาความสงบแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าทางกปปส.จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรซึ่งจะแจ้งให้ทราบถึงท่าทีอีกครั้งก่อนวันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับทางนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกกลุ่มกปปส.แถลงข่าวถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยตอบโต้ศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.ถึงกรณีที่ดาบตำรวจคงเพชรเพชรกังหาแฝงตัวและยิงกลุ่มผู้ชุมนุมที่หน้าสโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตครับว่าไม่ได้มีลักษณะเข้าไปสังเกตการตามที่มีการกล่าวอ้างเพราะจากการตรวจสอบหลักฐานที่พบจากตัวดาบตำรวจคงเพชรและจากจักรยานยนต์ที่เป็นพาหนะได้มีอาวุธปืนระเบิดปิงปอง4ลูกวิทยุสื่อสารและกุญแจมือซึ่งล้วนเป็นอาวุธอันตรายที่สามารถทำร้ายได้ไปจนถึงระดับแกนนำและจากพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็พบว่าดาบตำรวจคงเพชรได้ยิงปืนใส่กลุ่มผู้ชุมนุมก่อนครับจึงเกิดการป้องกันตัวจากผู้ชุมนุมตามมาดังนั้นครับหลังจากนี้จะส่งพยานหลักฐานและพยานบุคคลส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อให้ความจริงปรากฏต่อสังคมอย่างไรก็ตามยังเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ทหารครับให้ออกมาดูแลรักษาความปลอดภัยผู้ชุมนุมเพราะล่าสุดได้เริ่มมีการใช้อาวุธ M79ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เวทีลาดพร้าวแล้วซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มกองกำลังเดียวกันกับชายชุดดำที่สนับสนุนรัฐบาลเพื่อป้องกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ครับครับและเหลืออีกเพียงแค่4วันเท่านั้นครับก็จะถึงวันเลือกตั้งในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ครับซึ่งก็จะต้องติดตามครับว่าหลังจากนี้จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนเกิดความสูญเสียหรือไม่ครับพิษณุและปทุมถ่ายภาพทีชวัฒน์13ทีมข่าว IGN รายงานครับ